ตอนนี้บังเอิญผมได้ Facebook Page โปรดของผมแล้ว Facebook Page ของผมเนี่ยนะฮะเป็น Facebook Page ซึ่งเขาให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่แบบอ่านเร็วอ่านคล่องสรุปประเด็นได้ดีนี่ผมอิจฉาเพจของคนที่เขียนของเพจ Histofan Deluxe มากนะฮะ Histofan Deluxe เนี่ยเขาจะมีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายบังเอิญผมพูดถึงรัสเซียก็เลยจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียซึ่ง Histofan Deluxe เนี่ยเขาเดาใจคนที่ติดตามข่าวของสงครามในรัสเซียยูเครนเนี่ยเขาเดาใจได้เก่งเพราะว่าผมคิดว่าคนไทยก็มีคำถามนี้ผมเองก็มีคำถามแล้วบังเอิญเข้ามาอ่านใน Histofan Deluxe แล้วก็ได้คำตอบคำถามคือจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยคืออะไรคำถามคือจักรวรรดิรัสเซียคืออะไรในปี1721นะครับพระเจ้าซาร์นะฮะปีเตอร์ที่1นะฮะทรงสถาปนาจักรวรรดิรัสเซียหรือ Russian Empire ขึ้นจักรวรรดิที่มีรากฐานมาจากราชอาณาจักรซาร์รัสเซียหรือซาดอมแห่งรัสเซียราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยซาดอมแห่งรัสเซียเนี่ยก่อตั้งขึ้นจากปี1547โดยพระเจ้าซาร์ซาอีวาน the 4th ซาอีวานที่4คราวนี้ภายใต้ยุคราชวงศ์โรมานอฟซึ่งเป็นยุค1613ถึง1917เนี่ยรัสเซียขยายดินแดนไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมภูมิภาคยูเรเชียก็คือยุโรปและเอเชียไปจนถึงทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของโลก Histofan Deluxe เขียนว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงยุคสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ในช่วงปี1894ถึง1971นับเป็นยุคเสื่อมของจักรวรรดิรัสเซียการพ่ายแพ้สงครามอย่างไม่น่าเชื่อต่อญี่ปุ่นในปี1905ได้จุดชนวนให้ประชาชนชาวรัสเซียชุมนุมประท้วงจนนำไปสู่ความพยายามที่จะก่อการปฏิวัติแต่พระเจ้าซาร์ก็หยุดการปฏิวัติดังกล่าวได้มีการก่อตั้งสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียขึ้นมาหรือสภาดูม่ารัสเซียเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดูเหมือนปัญหาจะจบลงชั่วคราวแต่ว่าเอาจริงกลับไม่ใช่เพราะว่าปัญหาทุกอย่างพร้อมที่จะระเบิดขึ้นทันทีอีกครั้งในปี1914จักรวรรดิรัสเซียเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ทำให้ฐานรัสเซียล้มตายอย่างมหาศาลสภาวะอดอยากข้าวยากหมากแพงทำให้เกิดความไม่พอใจต่อพระเจ้าซาร์แล้วในที่สุดในเดือนมีนาคม1917เนี่ยการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะ February Revolution เนี่ยซึ่งปฏิทินจูเลียนของรัสเซียเนี่ยมันตรงกับเดือนมีนาคมนะฮะทำให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ทรงสละราชสมบัติเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิรัสเซียทว่าปัญหายังไม่จบแค่นั้นเมื่อหมดยุคพระเจ้าซาร์เนี่ยรัสเซียก็ยังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัสเซียเป็น Republic นะฮะภายใต้การนำของรัฐบาลเฉพาะการที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอดีตสมาชิกสภาดูม่ารัฐบาลเฉพาะการนั้นยังคงให้รัสเซียอยู่ในสงครามต่อไปยิ่งทำให้บาดแผลที่มีอยู่เดิมบาดลึกยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วก็มีการปฏิวัติเดือนตุลาคมอีกรอบนะฮะ October Revolution เป็นตามปฏิทินจูเลียนตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะฮะโดยกลุ่มบอลเชวิกนะโดยเลนินนะฮะวลาดิมีร์เลนินได้ล้มล้างรัฐบาลเฉพาะการด้วยแล้วก็เปลี่ยนให้รัสเซียเป็นรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกนะก่อนปี1922นะฮะก็มีสหภาพโซเวียตก็ถือกำเนิดขึ้นหลังจากนั้นอีกทีนึง